กรมที่ดินสำรวจออกโฉนดที่ดินรังวัดรูปแปลงโฉนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกรมที่ดินดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศเผยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนายเปลี่ยนแก้ววฤทธิ์รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินเปิดเผยว่าโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศและโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528จนถึงปัจจุบันดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า14ล้านแปลงเนื้อที่มากกว่า70ล้านไร่นอกจากนี้กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดินโครงการบอกดิน2และโครงการบอกดิน3ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในพื้นที่68จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 34,100 แปลงจำนวน2โครงการดังนี้1โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในพื้นที่รวม65จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครกาฬสินธุ์ปทุมธานีแม่ฮ่องสอนสมุทรปราการสมุทรสงครามภูเก็ตและจังหวัดหนองบัวลำภูดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจจำนวน6060สายสำรวจในพื้นที่28จังหวัดเป้าหมายจำนวน 23,220 แปลงได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นชัยภูมิชุมพรตรังนครพนมนครศรีธรรมราชน่านบึงกาฬพังงาพัทลุงเพชรบูรณ์แพร่ยโสธรร้อยเอ็ดระนองลำปางลำพูนศรีสะเกษสกลนครสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญและดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่วนแยกในพื้นที่38จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทเชียงรายเชียงใหม่ปราดตากนครนายกนครปฐมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีพะเยามหาสารคามมุกดาหารระยองราชบุรีลพบุรีเลยสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสุรินทร์อ่างทองอุทัยธานีและจังหวัดอุตรดิตถ์เป้าหมายจำนวน 1,880 แปลงรวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 25,100 แปลง 2. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จำนวน3030สายสำรวจเป้าหมายจำนวน 9,000 แปลงดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและอำเภอจนะเทพานาทวีสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานายเปลี่ยนกล่าวต่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในการถือครองที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญโฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่มีมาตรฐานสากล
ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยฝากถึงทัวร์ที่มาลงน็อตเจอต้องเตหลังดราม่าขอบคุณที่ปกป้องแจงปมทำไมต้องใส่เสื้อผ้าขาดขาดย้อนลุคเมคโอเวอร์รายการแฉเมื่อวันที่23ตุลาคม66เชิญต้องเตทิติผู้กำกับสัปเหร่อที่กำลังฮอตแรงหนังทำเงินจะ500ล้านแต่งตัวสไตล์เดิมกับเมื่อ6ปีที่เคยมาออกรายการโดยมดดำคชาภาพิธีกรเปิดคลิปเมื่อ6ปีที่เชิญต้องเตทิติมาออกรายการแฉเพราะมดดำไปเจอในรายการตีท้ายครัวในเทปของก้องห้วยไร่แล้วสนใจชีวิตต้องเตที่ไปใช้ชีวิตกับคนไร้บ้านพร้อมมีช่วงหนึ่งรายการที่น็อตวรฤทธิ์ถามต้องเตที่แต่งตัวเสื้อผ้าขาดขาดว่าชุดอะไรของคุณทำไมไม่ให้เกียรติรายการทำไมแต่งตัวขาดขนาดนี้ด้านมดดำก็ถามเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาไหมต้องเตไม่มีครับกางเกงนี่คือดีสุดแล้วมดดำฉันเคยถามต้องทำไมไม่ซื้อเสื้อผ้าดีๆเวลาซื้อเสื้อผ้าดีๆก้องห้วยไร่จะบอกว่าต้องเตอย่าซื้อเดี๋ยวมึงหล่อกว่ากูมดดำแต่งตัวดีปุ๊บไม่ให้ไปด้วยมึงหล่อกว่ากูโดยรายการวันนั้นยังเมคโอเวอร์ต้องเตในลุคใส่สูตรหล่อเลยส่วนกระแสดราม่าล่าสุดกับน็อตนั้นมดดำบอกว่าต้องเตออกมาปกป้องน็อตเลยซึ่งน็อตได้ยกมือไหว้ต้องเตขอบคุณต้องเตด้วยต้องเตย้ำว่าไม่รู้เลยเรื่องมันเก่าแล้วน็อตมันเป็นคอนเทนต์รายการเพื่อไปสู่เรื่องอื่นใช่ครับมดดำบอกด้วยว่าดีที่มีคนไปขุดคลิปนี้มาเพราะคำตอบวันนั้นคุณทำได้แล้ววันนี้ที่ตอบวันนั้นที่ผมชอบไปนอนรถเมย์ชอบไปอยู่กับคนเก็บขยะแกเป็นบ้าอะไรไปอยู่อย่างนั้นคำตอบเขาคำตอบเดียวเลยถ้าวันหนึ่งงานสำเร็จจะได้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของผมจำได้ไหมวันนั้นตอบว่าอะไรต้องเตกล่าวว่าลำบากให้มากที่สุดเวลามีความสุขถึงมันจะเล็กมันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ดีใจวันนี้มันเป็นเรื่องแรกแล้วประสบความสำเร็จเลยเป็นการกำกับเดี่ยวครั้งแรกคลิปรายการขณะที่น็อตวรฤทธิ์โพสต์ลงโซเชียลหลังเจอต้องเตอีกครั้งพร้อมภาพร่วมเฟรมและแคปชั่นร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและชี้แจงปมดราม่าต่างๆนานาว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้าวสู่500ล้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัปเหร่อและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นคือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายหลายคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ได้ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจารณญาณมากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยครับเราคนไทยรักกันไว้ครับ